สวัสดีค่ะปอปอหลอบค่ะคลิปนี้ปอจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์อยู่หนึ่งตัวนะคะนั่นก็คือเธอ Masterpiece 3D Eyeball Tattoo Waterproof ค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อครีมผลิตออกมาทั้งหมดอยู่2สีนะคะนั่นก็คือสีเบอร์1ช็อกโกแลตบราวน์และสีเบอร์2คาราเมลบราวน์ค่ะค่ะแล้วเมื่อเปิดกล่องออกมานะคะก็จะพบกับความหอมของดอกไม้ที่อยู่ภายในกล่องค่ะแล้วก็จะพบคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็เจ้าตัวผลิตภัณฑ์อยู่2ชิ้นนั่นเองค่ะนี่ก็คือเบอร์1นะคะแล้วก็เบอร์2ค่ะซึ่งเจ้า2ตัวนี้นะคะมีความกันน้ำมากแค่ไหนปอก็จะไปทดสอบให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยในคลิปค่ะเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกสัมผัสกับน้ำนะคะปอรู้สึกว่ามีสีเข้มขึ้นมานิดนึงค่ะเจ้าตัวนี้นะคะจะไม่มีสีหลุดออกมาเลยค่ะถือว่าทนน้ำได้ถึง 100% เลยค่ะต่อจากนั้นนะคะปอก็จะมาเขียนคิ้วให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะโดยเริ่มจากสีเบอร์01ช็อกโกแลตบราวน์นะคะเมื่อซื้อมาแล้วค่ะเขาจะแถมแปรงมาด้วยซึ่งแปรงนี้นะคะจะมาอยู่2ด้านนั่นก็คือด้านพุ่มที่เอาไว้ปัดทรงคิ้วและด้านหัวตัดที่เอาไว้เขียนค่ะโดยปอจะเริ่มจากเขียนใต้ท้องคิ้วนะคะเพื่อกำหนดโครงคิ้วว่าเราอยากจะให้ได้ทรงที่เป็นแบบคิ้วตรงหรือคิ้วโก่งค่ะต่อจากนั้นนะคะปอก็จะกำหนดระยะบนคิ้วค่ะและปอจะใช้เนื้อผลิตภัณฑ์ในปริมาณมากขึ้นค่ะในการถมพื้นที่คิ้วให้เต็มค่ะซึ่งหัวคิ้วนะคะปอจะเขียนเป็นแนวตั้งขึ้นเพื่อให้คิ้วดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะและเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะปอก็จะใช้แปรงปัดขนคิ้วค่ะเพื่อให้ขนคิ้วนั้นนะคะดูเรียงเส้นสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนคิ้วอีกด้านนึงนะคะปอจะใช้สีเบอร์02คาราเมลบราวน์ค่ะใช้แปรงด้านหัวตัดในการจิ้มผลิตภัณฑ์เนื้อครีมขึ้นมานะคะและเขียนไปที่ใต้ท้องคิ้วและบนคิ้วและถมให้เต็มเช่นเดียวกับด้านตะกี้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะคิ้วทั้ง2สีที่ปอจากสวอทให้เพื่อนๆดูกันในวันนี้ค่ะด้านสีอ่อนนะคะก็จะดูเป็นสาวหวานสาวทำสีผมนะคะส่วนด้านสีเข้มนะคะก็จะเป็นสาวคมสาวดุหรือว่าคนที่ไม่ได้ทำสีผมนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ